สวัสดีครับกลับมาพบกับเหินฟ้ารีวิวโอเรนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเราเคยคุยกันไว้ว่าเราก็จะรวมร่างนะครับหุ่น5ตัวนะครับหุ่น5ตัวนี้นะครับก็คือเซตโอเรนเจอร์โรโบนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วย Sky Phoenix Gantaurus Dash Leon Dog Lander แล้วก็ Moe Eye Loader นะครับซึ่งเรารีวิวไปแล้วนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะเริ่มเป็นหุ่นกันเย้นี่นะฮะก็โอเคไม่รอช้าครับหลังจากที่รู้รายละเอียดของแต่ละตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมารวมร่างกันเป็นหุ่นนะครับในวันนี้โอเคทางนั้นก็เริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับ2ตัวนี้นะครับก็คือเจ้า Dog Lander และ Moe Eye Loader นะครับก็จะทำหน้าที่นะครับเป็นบริเวณส่วนขาของโอโรโบนั่นเองนะครับบริเวณส่วนขาโอเคเรามาจัดการกันเลยนะครับแรกก่อน Moe Eye Loader นะครับ1นะครับคือต้องถอดหมวกนะครับที่ซ่อนไว้ออกก่อนนี่นะฮะถอดหมวกจากนั้นนะครับก็ทำการหุบอาวุธทั้ง2ข้าง1 2 3นี่นะฮะพอหุบอาวุธเสร็จแล้วนะครับด้านหลังนะฮะตรงนี้ก็จะมีที่กันลื่นนะครับให้เราดันมันออกมานี่นะครับจะใช้กันลื่นได้โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นก็เปิดตรงนี้ออกนะครับจะมีช่องให้เสียบต่อไปครับด็อกลันเดอร์ครับเช่นกันครับถอดหมวกที่ซ่อนออกนะครับจากนั้นก็ปิดอาวุธนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนี่นะครับแล้วด้านหลังก็เหมือนกันครับตัวเบรกดันออกมาแล้วก็เปิดจุกตรงนี้ครับโอเคก็จะได้เป็นขานะครับของโอโรโบแล้วนะครับต่อไปครับคือเจ้าแกรนทอรัสนะครับเจ้าแกรนทอรัสนะครับจะทำหน้าที่เป็นบริเวณช่วงเอวและหัวเข็มขัดนะครับของหุ่นโอโรโบโอเคเริ่มแรกครับก็คือการเก็บหางนะครับเก็บหางเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นนะฮะตรงนี้ครับจะมีจุดเหลืองๆ2อันให้ดึงครับแล้วก็ดันเข้าไปก็จะเข้าล็อกนะครับนะครับก็จะกลายเป็นบริเวณเอวนะครับของโอโรโบนั่นเองจากนั้นครับคือเจ้าแดชเลออนนะครับเจ้าแดชเลออนจะทำหน้าที่เป็นบริเวณส่วนหน้าอกและส่วนแขนนะครับของโอโรโบเริ่มแรกนะครับก็คือกลางนะครับบริเวณด้านหลังออกหางออกแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็พับหางเก็บเข้าไปนะครับจากนั้นก็ดึงหมวกนะครับออกจากที่ซ่อนนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็พลิกตรงฐานที่แบกนะครับพลิกตรงนี้นะฮะจากมันอยู่อย่างนี้พลิกปั๊บนี่นะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการหุบขาหน้าครับหุบขาหน้านะครับจากนั้นก็ปรับแขนตรงนี้ลงมาครับปรับแขนให้ตรงนะครับแล้วก็ปรับหมัดนี่นะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันครับก็จะได้เป็นบริเวณหน้าอกนะครับของโอโรโบแล้วนะครับ
ด้านหลังมันเป็นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ประกอบร่างในส่วนของหน้าอกและช่วงแขนนะครับเข้ากับเอวนะครับก็คือประกอบร่างเป็นลำตัวนั่นเองนี่นะครับประกอบแล้วมาตรงนี้นะครับแล้วก็ดันครับก็จะเข้ากันพอดีเลยได้มาแล้วนะครับนี่คือบริเวณหน้าอกแขนแล้วก็บริเวณเอวแล้วก็ช่วงขานะคะจากนั้นครับก็นำนะครับส่วนขาทั้งสองข้างที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วทีนี้ก็นำมาประกอบร่างกับช่วงลำตัวเมื่อกี้ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่นะฮะตรงนี้ก็จะมีล็อกอยู่ก็ดันเข้าไปข้างที่หนึ่งนะครับตรงนี้อีกอันนะครับจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับก็ดันเข้าไปข้างที่สองนี่ก็จะได้นะครับโอโลโบนะครับที่เกือบสมบูรณ์นะครับโอเคทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือหัวนั่นเองนะครับหัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ Sky Phoenix นั่นเองนะครับนี่คือส่วนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอ Sky Phoenix นี่คือเจ้า Sky Phoenix นะครับซึ่ง Sky Phoenix นี้นะครับก็จะเป็นรับหน้าที่เป็นส่วนหัวนะครับก็จะบินมาปึ้งนะครับแล้วทีนี้เขาก็จะหุบปีกปึ๊บหุบปีกนี่นะครับจากนั้นก็เก็บเท้าครับเก็บเท้าขึ้นไปทั้งสองข้างเก็บเท้านะครับจากนั้นก็จะทิ้งหมวกนะครับหมวกที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็จะถูกนำออกไปนะครับแล้วปีกก็จะหุบได้เต็มที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นฝาข้างหลังก็จะเปิดครับจากนั้นฝาด้านหลังก็จะถูกเปิดออกนี่นะครับแล้วหัวก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับก็จะเป็นส่วนหัวนะครับของโอโรโบนั่นเองในพอดเรื่องนะครับพอมาเสร็จแล้วฟูบินมาถึงนะครับก็ทำการปุ๊บปีเปิดฟ้าคลิกหัวนะครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ประชิดเข้าไปตรงนี้ด้านหลังนะครับก็ดันเข้าไปเลยนี่ก็จะเข้าล็อกนะครับก็จะเป็นส่วนหัวของโอโรโบนั่นเองนะครับจากนั้นครับก็จะเป็นการสวมหมวกหลักหมวกหลักก็คือนี่นั่นเองนะครับวิ่งเฮดนะครับก็ใส่เข้าไปนี่นะครับก็คือหมวกหลักของโอโรโบทีนี้หมวกที่เหลือ3ใบนะครับหมวกที่เหลือ3ใบ3ใบนี้นะครับซึ่งถอดออกมาเมื่อกี้เอาไว้ตรงไหนนะครับทางหุ่นดีเอ็กซ์นะครับก็ทำที่มานะครับสำหรับไว้หมวกค่อนข้างโอเคนะครับก็คือด้านหลังนะครับของโอโรโบนี่นะครับด้านหลังก็จะมีที่ไว้หมวกของแต่ละตัวนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะทำที่ติดหมวกมานะครับเพื่อสำหรับเก็บหมวกไม่ให้กระจุยกระจายนั่นเองนะครับซึ่งทำออกมาค่อนข้างดีนะครับในตัวเรื่องไม่มีแต่ว่าสำหรับตัวคุณ DX เนี่ยเขาทำมาให้นะครับเริ่มแรกก็คือเจ้าโมไอโรเดอร์ครับตัวนี้ก็ติดเข้าไปตรงนี้ครับสีเหลืองนี่ก็ติดเข้าไปตรงนี้ครับ นี่นะครับและใบที่3นะครับก็คือหมวกใบนี้นะฮะของโอบลูนั่นเองนะครับก็ตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็นำหมวกนะครับติดตั้งเข้าไปนี่นะครับก็จะเป็นที่เก็บหมวกนะครับของโอโรโบนะครับซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคอ
อเคครับสำหรับเจ้าโอโลโบตัวนี้นะครับก็จะมีหมวกนะครับด้วยกัน5ใบนะครับตามที่เคยบอกไปนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดนะครับของหมวกแต่ละใบนะครับโดยที่นะครับเจ้าโอโลโบนี้นะครับก็จะมีหมวกหลักก็คือวิงเฮดนะครับวิงเฮดก็คือเป็นหมวกของโอเรนนะครับที่ใส่อยู่ตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นปีกนกสีแดงนะครับทรงสไตล์นักรบนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นหมวกหลักของโอเรนเจอร์โลโบนเองนะครับคนควบคุมก็คือโอเรนนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็เอาฮอนเฮดนะครับจากตรงเข็มขัดนะครับนี่สามารถดึงออกได้นะครับแล้วก็เซตอัพเลยครับเชนนี่นะครับก็จะเป็นหมวกใบที่2นะครับก็คือฮอนเฮดนั่นเองครับหมวกที่ใช้ในการต่อสู้ประชิดตัวนะครับควบคุมโดยโอกรีนนั่นเองนะครับสำหรับหมวกตัวที่3นะครับของ Oranger Lobo นะครับก็คือ Gravitan Head นะครับก็คือหมวกใบ Cleopatra นั่นเองครับตัวนี้นะครับเชนนี่นะครับก็เป็นหมวกนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับสีน้ำเงินทรงพีระมิดนะครับคล้ายกับคลีโอพัตรานะครับทำหน้าที่โจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็มีลำแสงปล่อยควบคุมศัตรูนะครับก็บังคับโดยโอบลูนั่นเองครับก็คือวายคันเฮดครับหมวกสีเหลืองดำนะครับซึ่งมีปืน2กระบอกคือใบนี้หมวกใบนี้นะครับก็เป็นหมวกปืนใหญ่นะครับ2กระบอกที่ติดอยู่ด้านซ้ายกับขวาของหมวกครับทำหน้าที่ในการโจมตีศัตรูในระยะกลางมีการยิงระดับปานกลางนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นแรงผลักดันนะครับซึ่งหมวกใบนี้เคยช่วยโอเรนเจอร์นะครับจากการพุ่งเข้าใส่พระอาทิตย์มาแล้วนะครับก็ควบคุมโดยโอเยลโล่นั่นเองและหมวกใบสุดท้ายครับก็คือแคนนอนเฮดนี่นะครับหมวกใบสุดท้ายก็คือ Cannon Head นะครับเป็นหมวกสีน้ำเงินคาดชมพูนะครับมีปืนใหญ่1กระบอกด้านบนของหมวกนะครับก็ทำหน้าที่นะครับในการใช้ยิงโจมตีกับศัตรูนะครับซึ่งจะใช้ในการยิงระยะไกลได้นะครับซึ่งควบคุมโดยโอพิงนั่นเองครับโอเคนะครับซึ่งนอกจากหมวกทั้ง5ใบนะครับของ Oranger นะครับของ Oranger Lobo นะครับซึ่งมีความพิเศษแล้วก็มีท่าไม้ตายของตัวเองแล้วนะครับโอเรนเจอร์นะครับยังมีอาวุธลับสำคัญนะครับนั่นคือท่าไม้ตายนะครับก็คือเป็นดาบหนึ่งเล่มนะครับก็คือดาบเล่มนี้นั่นเองนะครับ นี่ตรงดาบนะครับก็มีลักษณะยาวนะครับและก็มีคล้ายๆตรงนี้นะครับสีทองนะครับดาบเป็นสีเงินนะครับดาบเล่มนี้นะครับมีชื่อว่าซูเปอร์คราวซอร์ดนั่นเองนะครับก็จะสามารถเรียกออกมาได้นะครับโอเรนเจอร์ก็จะใช้ดาบนี้นะครับเป็นท่าไม้ตายตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ของโอเรนเจอร์นะครับอยู่ด้วยสำหรับซูเปอร์คราวซอนนะครับก็คือดาบที่ใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดของโอเรนเจอร์นั่นเองนะครับก็สามารถใส่เข้าไปที่แขนขวานะครับนี่นะครับซูเปอร์คราวซอนดาบของ Oranger Lobo นะครับซึ่งท่าไม้ตายนะครับในการใช้ดาบนี้ก็คือ Crow Final Crush นะครับก็คือท่าไม้ตายที่ใช้ฟาดฟันศัตรูโดยดาบเล่มนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพรวมๆนะครับของ Oranger Lobo นะครับเพื่อนฟ้ารีวิวก็จัดการรีวิวนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันยังไงก็คงจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวเจ้า Oranger Lobo ทั้ง2 EP นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปของเล่นจะเป็นอะไรจะเป็นตัว DX ไหมหรือจะเป็นหุ้นหรือของสะสมอะไรนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้การรีวิวเจ้า Lobo ของเหินฟ้ารีวิว Oranger ก็จบลงไปแล้วบ๊ายบาย
ครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับการรีวิวแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้เรายังมีของอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ทำการรีวิวนะครับก็จะมารีวิวให้ดูอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะบ๊ายบาย